จรคิคุณผู้ชมคะเกิดความสูญเสียในวงการนักวาดการ์ตูนโดยเฉพาะอาจจะเป็นที่รู้จักสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะสมกกฉบับการ์ตูนนักวาดก็คือคุณสุชาติพรมรุ่งโรจเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะหนังสือการ์ตูนสามก๊กกว่า45เล่มเป็นที่นิยมของนักอ่านการ์ตูนเนื่องจากมีมุกตลกและภาพไหลเส้นเป็นเอกลักษณ์ แทรกข้อคิดนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จีนสามกกฉบับการ์ตูนเป็นผลงานที่ถูกพูดถึงในวงการนักอ่านการ์ตูนนายสุชาติพรมรุ่งโรดเป็นที่รู้จักในนามปากกาว่าหมูนินจาเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนสำนักพิมพ์บรรลือสารเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและถูกนำไปผลิตเป็นแอนิเมชันตอนที่หนึ่งโจรโพกผาเหลือง ถ้าไม่รับก็าจะตัดแขนทิ้งซะเลืองเองเชิญหรือว่าข้าไม่กล้าเหรอแขนของข้า <c oughs> จกลงจกลงนอกจากนี้สุชาติมีผลงานที่ได้รับความนิยมเช่นการ์ตูนหนังสือขายหัวเราะหนังสือการ์ตูนมหาสนุกจากการเขียนการ์ตูนมากกว่า30ปีทําให้หลายคนรู้จักกันดีถึงฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์สุชาติพรมรุ่งโรจน์เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน ญาติและครอบครัวกำหนดให้ตั้งบําเพ็ญกุศลนายสุชาติที่วัดราดบำรุงและจะมีพิธีชาปนากิจศพในวันพุธที่15กุมภาพันธ์นี้หลังจากการเสียชีวิตมีแฟนการ์ตูนและเพื่อนร่วมงานเขียนข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหมูนินจาบางคนบอกถึงความผูกพันกับหนังสือการ์ตูนของหมูนินจาตั้งแต่วัยเด็ก